อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News เบลล่าราณีเตรียมประกบคู่กองทัพพีคในละครเรื่องใหม่ให้รักพิพากษาแดทูเลิฟของผู้จัดต้นชลัมพีมั่นใจเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่แฟนคลับเตรียมฟินจิกหมอนได้เลยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดคัดเลือกศิลปินของประเทศเกาหลีใต้กองทัพพีคลูกชายสุดเลิฟของนักแสดงรุ่นใหญ่ปราบยุทธชัยก็กลับมารับงานละครให้แฟนคลับได้ติดตามกันแล้วซึ่งได้ร่วมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่อง3และประเดิมละครเรื่องแรกกับทางช่องด้วยการเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวพร้อมประกบคู่กับนางเอกสุดฮอตอย่างสาวเบลล่าราณีในละครเรื่องให้รักพิพากษาแดทูเลิฟล่าสุดเหล่านักแสดงไปร่วมฟิตติ้งเสื้อผ้าในละครกันโดยรายการโต๊ะข่าวบันเทิงทางช่อง3เปิดเผยว่าละครเรื่องนี้จะผลิตโดยค่ายละครบริษัทชลลัมพีโปรดักชั่นจำกัดของผู้จัดคนเก่งต้นณัฐนนท์ทายาทผู้จัดละครตัวแม่อย่างแม่หนูสูงสุดาซึ่งงานนี้ผู้จัดทำการบ้านกันอย่างหนักตั้งใจสร้างละครเนื้อหาใหม่ๆไม่ใช่เป็นการรีเมคและไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ Something in the Rainของประเทศเกาหลีตามที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้โดยเบลล่ากองทัพพีคได้ให้สัมภาษณ์ถึงละครเรื่องนี้ระบุว่ากองทัพพีครับบทเป็นเด็กที่แอบรักพี่สาวมาตั้งแต่สมัยเรียนส่วนเบลล่ารับบทเป็นสาวเก่งเป็นทนายความส่วนเรื่องความรักก็ยังกักลังเลไม่รู้จะรักหนุ่มรุ่นน้องดีหรือไม่อย่างไรก็ตามทั้งคู่บอกไม่อยากสปอยเยอะต้องขออุบไว้ก่อนแต่รับรองว่าต้องเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ที่แฟนคลับจะได้ฟินจิกหมอนกันอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝาก P-News Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ